ได้เลยไปหารชนีไปล่ะไปไม่แต่ก็ไปนะจะไปทำไมล่ะก็ไปเพื่ออะไรโดนหยามไม่ใช่ไหมล่ะโรชนีว่าอย่างไงรชนีน่าจะบอกว่าเธอทำไม่ได้บอกว่าให้เราอย่ายไปยุ่งเพราะว่าเราไม่เหลืออะไรแล้วเธออาจจะโกหกพ่อเหมือนที่ทำกับผมนะเธอโกหกแล้วพ่อก็ฟังเธอพ่อไม่ควรจะไปนะ อย่าไปเลยดีกว่าตอนนี้แกทำอะไรไม่ได้แล้วสิดูตัวเองสิการเมานะ่ะมันไม่ช่วยอะไรเลยเรามานทำลายชีวิตแกนะแกค,คิดว่าทำไมมันถึงเป็นไปไม่ได้ละแกจะไปทิ้งโรชนีตอนนี้ไม่ได้ผมไม่ได้ทิ้งเธอ ผมไม่มีทางทิ้งเธอเธอทิ้งผมผมคิดเสมอว่าผมเกิดมาเพื่อเธอแต่ว่าตอนนี้ผมพอแล้วพ่อผมทำทุกอย่างเพื่อทุกคนต่อไปนี้ผมจะทำเพื่อทุกคนผมพยายามมากที่จะเป็นลูกเขยดีเด่นแต่ว่าผมเหนื่อยแล้วพอกันทีผมพอลว ผมทำไม่ไหวแล้วผมอยากจะพักแล้วล่ะพ่ออยากจะลืมเธออย่างนั้นเหรอใช่แล้วแกลืมเธอไม่ได้หรอกพ่อเป็นพ่อแกพ่อรู้จักแกดีตอนที่แกคิดว่ารรชนีตายแกยังลืมเธอไม่ได้เลยแกคิดว่าทําไมแกถึงลืมเธอได้แกรู้ดีว่าตอนนี้รรชนีใกล้กับแกมากในมุมไบ พอ่อตอนเราคิดว่าเธอตายแล้วเธอยังมีชีวิตสำหรับผมเลยแต่ว่าตอนนี้เธอตายไปแล้วจริงๆรักนีเข้ามาก่อนสิเข้ามาสิ โรชนีรักสิทธาทมาตลอดและก็จะรักเขาตลอดไปแต่ว่ารู้ไหมฉันไม่ใช่โรชนีแล้วฉันคือราก,กินีฉันไม่มีความรู้สึกแล้วฉันไม่รักใครฉันไม่รักใครอีกแล้วขอมคุณค่ รักนิี่นี่เขาสิทธาธคุรนาะเธอเจอเขาเมื่อคืนแล้วนี่เขาคือสามีของอัญญาและเขาเป็นผู้สนับสนุนหลักของงานนิตยสารของเราฮะโอ้โอ้มีอะไรล่ะเป็นอะไรหรือเปล่าแผลลึกไหมอืมใช่แล้วลึกมากทีเดียว ที่จิงผมหาอะไรที่มันสําคัญเนี่ยผมก็เลยบาดเจ็บมันเกิดขึ้นได้แต่ไม่ต้องหัวหรอกนะมันเกิดขึ้นบ่อยผมซ่อมแซมบ่อยแต่ช่างเถอะสวัสดีผมติดถาดโคณละนะ ยินดีที่ได้รู้จักนั่งก่อนนะครับเราต้องคุยกันไหนบอกไม่ได้เลยครับจำนวนการสปอนเซอร์เงื่อนไขต่างๆที่เราคุยกันวันนี้เราจะทำให้จบเราจะต้องเต็มที่อย่างแน่นอนเราต้องทำให้จบให้ได้เ <laughs> ต็มที่เหรอ <laughs> ตลกดีคุณจะทำทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเหรอฮะมมนตลกนะ <laughs> โทษทีนะผมไม่ได้จะว่าเนอะแต่ว่ามันตลกมากเลยตลกจริงๆเออขอโทษทีนะผมว่ามันไม่ตลกนะผมไม่เข้าใจมุกคุณมันไม่ใช่มุกมันคือความจริงของชีวิตคุณเซนกุปตาตามจริงแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่กำลังเจอกับอะไรที่น่าสับสนทั้งด้านอาชีพ แล้วก็เรื่องส่วนตัวคนเราแม่ความสำคัญกับความสัมพันธ์ดีแต่ปากสัญญาลมปากทำให้เรามั่นใจจเมาถึงเวลาที่สำคัญที่สุดพวกเขาก็ททำไม่ได้รัก,กินีเดไซาคุณคิดว่าอย่างไงร,รู้สึกอย่างไงบ้างรู้สึกอย่างไงเกี่ยวกับความสมพันธ ผมรู้สึกว่าการลงทุนความละเอียดและความพยายามที่ทีมของผมกับผมเนี่ยพยายามทําอยู่พยายามทําให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไี่พอหรืออย่างใช่ไหมละห่ะฮะคุณเซนกุปตามันทําให้ผมไม่มั่นใจเอาซะเลยผมก็เลยคิดถึงข้อเสนอครั้งนี้อ่านทั้งสัญญาอ่านหมดเลยนะอ่านทุกๆอย่างละและผมก็สรุปได้แล้วล่ะสุดท้ายผมก็คิดได้แล้วล่ะผมจะยกเลิก การเป็นสปอนเซอร์ทั้งหมดนี่คือกฎหมายของคุณเหรที่พยายามให้ทุกคนสับสนผมถามเพราะว่าคุณเป็นนักธุรกิจใหญ่แต่ผมไม่เข้าใจที่คุณพูดเลยใช่แล้วผมพยายามมาตลอดพยายามทำตามที่คุณเรียกรอก้องหมายความว่าอย่างไงที่คุณบอกว่าเราไม่ทำตามสัญญา คุณเซนกุปตารู้ไหมว่าทำไมผมถึงเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจที่ผมพูดอย่างไรเล่าถือว่าผมยกเลิกเลยก็แล้วกันนะขอโชคดียินด,ดีที่รู้จักนะคุณเดซายไง พ่อคุณเซนกุปตาใช่ไหมอหอสวัสดีราดราดสิงคุรานาะได้ยินชื่อผมมาก่อนสินะเออที่จริงผมมาขอโทษนะผมขอโทษผมสับสนเรื่องสัญญานี่มันเกิดมาจากผมเองที่จริงแล้วเอ,อสิทธาดนะ่ะเขาไม่ผิดเลยนะผมเองไม่มั่นใจเรื่องสัญญานี้ตั้งแต่แรกแต่ว่าคุณนายคุรานาน่านะ ทอด่าผมว่าผมยกเลิกสัญญานี้ได้ยังไงมันเป็นเรื่องครอบครัวนะผมรู้เลยว่าคนเราจะเอาเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานมาปะปนกันไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมล่ะ <laughs> เพราะอย่างนั้นผมก็เลยคิดว่าตอนนี้ผมจะยืนยันกันสนับสนุนจากทางเราผมรับปะสิจะทำงานคุมโครงการนี้ร่วมกับโรเอ่เออเอ,เอร์เกนีเดซายใช่ไหมล่ะครับ เราฟังนะครับคุณสองคนไปคุยกันเองก็ได้นะลูกชายคุณเพิ่งยกเลิกไปเขาบอกว่าเราไม่มีความเป็นมืออาชีพผมบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นเรายกเลิกสัญญากันดีกว่าคูนเซินคุปตาผมว่าคุณสองคนโกรธไปก็เท่านั้นแหละผมบอกแล้วไงว่าผมผิดเองเพราะว่าผมสับสนแต่ว่าผมนะ่ะยากจะสนับสน,นนะุนเราทำไม่ได้พ่อ ที่นี่มีนโยบายที่ไม่อยอมให้เราทำแบบนั้นเนะนโยบายอะไรกันเล่ามันไม่ใช่เรื่องการบริหารนะเราไม่ได้จะไปเลือกตั้งกันมันคือนโยบายบริษัทเราเปลี่ยนมันได้เราเป็นคนที่กําหนดนโยบายเองเราจะทําสัญญานีกต่อมาน,นี่เลยเราจะทําสัญญาต่อเอาละมาน,นี้มาน,นี่ไปกันได้แล้วไปเถอะอยู่ได้เงินพ่อมาตลอดชีวิต ก็เลยนิสัยไม่ดีเยอะยิ่งฉันไม่ยอมแน่นอนฉันเป็นคนที่สร้างฐานน้ด้วยตัวเองที่ไม่ต้องพึ่งพาพวกนิสัยเสียขอบคุณนะคะลุงอ๋อนี่ฟังนะลุงว่าแกควรจะคิดใหม่นะงานนี้ ลุงว่าแกจะคิดไม่ดีคิดว่าเขาจะปล่อยแกไปแล้วทิ้งแกไปอะเหรอไม่ร้องไม่มีทางเชื่อลุงเถอะไม่ค่ะลุงเขาเนี่ยสิ้นหวังแล้วหนูไม่อยากจะให้ความหวังลมๆแล,ลง้ลงๆกับเขาหรอกนะหนูอยากจะบอกนิวด้วยนะคะวันนี้นะบอกเรื่องอะไร บอกมาสิจะพูดเรื่องอะไรนิวฉันฉันจะไปลอนดอนอะไรนะทำไมอยู่ดีๆถึงตัดสินใจแบบนั้นล่ะถ้าฉันบอกเธอว่าฉันอยากจะย้ายไปทันทีละ่ะเธอจะให้ฉันไปโดยไม่ถามไหม โอเคฉันจะไปส่งเธอที่สนามบินนะนี่ไงดูนี่สิรู้ซะรู้สิหลังจากที่เห็นแบบนี้แล้วคนงงก็ยังเข้าใจได้ว่าแกยังรักโรชนีอยู่ เอาเมือจับหัวใจตัวเองดูแล้วบอกพ่อว่าแกน่ะลืมรถชนีดได้แล้วนี่ไงละ่ะผมจผับหัวใจตัวเองแล้วฟังนะฟังที่ผมพูดให้ดีผมจะลืมเธอผมจะไม่พูดถึงเธออีก อยากจะได้ยินอะไรอีกไหมเธอไม่มีความสำคัญอะไรกับผมอีกแล้วผมไม่สนแล้วอืมดีงั้นก็ดีถ้างั้นก็ทำงานด้วยกันได้ไม่ยากตรงไหนเลยเราคือมืออาชีพนะสิทธ์สัญญาของเรากับบริษัทนั้นยังไม่จบลงเราต้องทำให้ได้พออยากจะเห็นว่าแก จะรับมือกับชีวิตการทํางานได้ยังไงแยกแยะได้หรือเปล่าดูซิว่าแกจะจัดการมันยังไงถ้าแกทําได้นะสิ์พ่อจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของแกอีกต่อไปเลยพ่อสัญญาเราไปกันดีกว่าทำไมเธอใจดีนักนั้นนิวทำไมเธอเป็นผู้ใหญ่นัก งั้นเหรอแปลกนะไม่มีใครคิดแบบนั้นเลยสัญญากับคุรนาโดนยกเลิกเพราะฉันแต่เธอไม่บอกฉันใครบอกเธอลุงบอกฉันเองบอกมาได้ไหมพวกเขาพูดถึงนโยบายอะไรกันน่ะแล้วเธอคิดจะบอกฉันไหมเธอไม่รู้สินะว่ามีครั้งหนึ่งในชีวิตฉันเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีมาก แม่ที่สวยงามครอบครัควรที่แสนใจดีบ้านสามีที่ใจดีมากและสามีที่รักฉันมากยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นแต่ว่าฉันฉันไม่เคยเจอเพื่อนแบบเธอเลยที่จะสนับสนุนฉันไม่ว่ายังไงก็ตามโดยที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองเป็นเพื่อนแท้ ฉันเป็นนักธุรกิจรักนินีฉันไม่ได้ทำอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนเธอยังไม่เข้าใจแต่ว่าวันหนึง่งเธอต้องได้ตอบแทนฉันอย่างแน่นอนเลยเนิยวฉันจะอยู่ต่อฉันอยากจะให้ดูดีไซน์ที่เลือกให้บริษัทคุณนะคะ คิดจากการเจรจาจากทีมของเราเอาที่ช่วยดูหน่อยได้ไหมคะได้โปรดไม่ดีไร้สาระต่ำกว่ามาตรฐานผมไม่อยากจะให้ดีไซน์ห่วยๆพวกนี้เป็นของที่เราจะใช้ปโปรโมทไม่ไม,ไม่รับไม่ได้กำจัดมันซะเอาอะไรที่ดีมาเออคุณสิทธาทคะ่ะเท่าที่ฉันรู้เป้าหมายหลักของคุณก็คือลูกค้าผู้หญิง เราดีไซน์แบบนี้เพราะคำนึงถึงรสนิยมของพวกเธอแล้วก็มันไม่ใช่การออกแบบดอกไม้นะคะมันคือเพสลีย์อะไรนะเรียกว่าไงนะเออเพสลียค่ะใช่ฉันเกลียดมันเกลียดจริงๆัฉันอนุมัติสิ่งที่ฉันไม่รู้จักได้ยังไงกันเนี่ยไม่เอาขออะไรที่ดีกว่าฉันต้องการอ,าอะไรที่มีคลาสท่านค้ามันมีคลาสที่สุดแล้วนะคะคุณคิดแบบนั้นเลย แต่รถสนิยมมันบอกว่าต่ำกว่ามาตรฐานถึงเวลาแล้วคุณเดซาเพิ่มมาตรฐานได้แล้วพอแล้วคุณไม่ชอบการออกแบบใหม่ของเราใช่ไหมใช่ทั้งหมดนี้มันมาจากการแนะนำของคุณสมิธแล้วเขาคือใครเราคือบริษัทคคโรนาผมเป็นหุ้นส่วนเซตธราร์โคลรนา หัวนหน้าใหญ่ที่จะสั่งงานผมตัดสินใจไม่มีใครแม้แต่คุณสมิตรก็แทนผมไม่ได้อย่างที่บอกไปว่าดีไซน์นี้มันห่วยขออะไรที่ดีกว่านี้และมีระดับด้วยไว้เจอกันดีใจที่ได้เจอคุณดีไซน์ รากกนีใจเย็นนะไม่ต้องห่วงฉันจัดการเขาเองฉันยกเลิกข้อเสนอไปแล้วแล้วเขาจะมาเรื่อยๆทำไมฉันว่าฉันรู้นะว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้เออ,เอ,อหมายเขาไว่ยังไงครั้งแรกที่ฉันเจอเขาอัญญาพาเข้าไปที่บ้านของฉัน ฉันคงไปทำให้เขาไม่ชอบคีนหน้าฉันเข้าแล้วฉันคิดว่าเขาคงพยายามจะแก้แค้นฉันเอ,อ่อนิวฉันคิดว่าเธอนะคิดมากไปแล้วนะออไม่ไรกินนี่เรื่องนี้ฉันจัดการเองทุกอย่างมันพังหมดแล้วไม่มีอะไรจะแก้ไขได้แล้วล่ะนิว นิตยสถานมอสลมจม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 นิตยสถานมอสลมจอมเราต้องทำลายที่นิตยสารนี้ทำลายมันไปเลย เอาอีกแล้วฉันบอกแล้วไงว่าไม่ต้องส่งอะไรมาทั้งนั้นใครส่งทมามี่่นี่นะก็โทษทีครับผมไม่รู้ผมแค่ทำตามหน้าที่นะครับโอเคขอบคุณนะพอใจแล้วนะโทรศัพท์เรา โทรศัพท์ฉันหายไปไหนนะสิทธโทมา27สายเหรอสิทธโทมานี่เขาบ้าไปแล้วเหรอฉันไม่อยากจะคุยกับใครทั้งนั้นไอ้เด็กส่งของนี่ต้องเจอดีแน่ รู้ไหมฉันคิดว่าเธอไม่รู้จักฉันสินะฉันทำให้เธอโดนไล่ออกได้สบายเลยนะฉันไม่อยากได้ดอกไม้เอามาดอบไปเลยเฮ้ยโ hey, hey. กรดง่ายอะไรแบบนี้เนี่ยทำไม้ฉันอยากจะไล่เขาออกแล้วถอยไปถอยไป,ถอยไปสิอืม <c oughs> สำหรับเธอคนสวยสิทธาธิาไม่คนมานะไปได้แล้วอยากให้ฉัน,นไปใช่ไหมอยากใช่ไหมตอนนี้เธอไม่อยากให้ฉันไปมากกว่าละมัง้งไปไก,กลไกสิทธาธิฟังนะฉันพูดทุกอย่างจะไปเรียบร้อยแล้ว ฉันไม่อยากจะคุยอะไรอีกไปไปเถอะนะเธอได้พูดสิ่งที่เธอต้องการแล้วแต่ฉันยังไม่ได้พูดเลยฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเธอต้องฟังฉันบ้างฉันไม่อยากจะฟังเธอคบกับอัญญาก็อย,อยู่กับอัญญาไปสิโอเคอย่างแรกเลยฟังให้ดีอย่าให้ฉันเห็นเธอแต่งตัวแบบนี้อีกนะฉันจะเสียสมาธิเข้าใจหรือเปล่าถ้าสวยเกินไปนี่เดี๋ยวตำรวจจะจับเอานะอย่างที่สองฉันไม่ได้เป็นอะไรกับอัญญา